เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มการเฉลยคำตอบของหนังสือวิทยาศาสตร์ม.2 เล่ม1นะครับพี่ก็อยากจะให้แนวความคิดในการตอบคำถามของปัญหาเหล่านี้ก่อนนะครับผมโดยปัญหาเหล่านี้นะครับบางปัญหาเป็นคำถามปลายเปิดที่ไม่มีถูกไม่มีผิดพี่อยากจะให้น้องๆเนี่ยได้ลองตอบคำถามเหล่านี้ด้วยความคิดของตัวเองก่อนนะครับเมื่อเราตอบคำถามไปแล้วก็ลองมาฟังความคิดเห็นของพี่ที่ตอบคำถามในข้อนั้นๆดูแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเกิดว่าคำตอบของพี่เนี่ยอาจจะแตกต่างไปจากคำตอบของน้องให้น้องๆเนี่ยลองฟังเหตุผลที่พี่ได้อธิบายไปดูแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยลองคิดนะครับว่าเหตุผลของพี่กับเหตุผลของน้องๆ นั้นสอดคล้องกันหรือเปล่าหากมันสอดคล้องกันก็แสดงว่าคำตอบของน้องไม่ผิดครับผมเป็นคำตอบที่ถูกให้เรายึดวิธีการที่เราได้คำตอบเหล่านั้นมามากกว่าตัวอักษรของคำตอบการที่เราได้คำตอบมายังไงสำคัญกว่าคำตอบนั้นคืออะไรครับผมเพราะมันจะทำให้น้องๆเนี่ยสามารถหาคำตอบในข้ออื่นๆได้ต่อไปก็ขอให้น้องๆจำไว้นะครับว่าวิธีการหาคำตอบสำคัญกว่าคำตอบครับพี่ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับเรามาทำการเฉลยคำตอบในหนังสือวิทย์ม.2 เล่ม1กันเลยดีกว่ามาเฉลยไปพร้อมๆกับพี่นะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยคำถามหน้าที่6ข้อที่2ของวิทย์ม.2 เล่ม1กันนะครับผมโดยคำถามนั้นเขาบอกว่าให้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่พบจากบทความเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมและหญิงโบราณที่สอดคล้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในประเด็นใดประเด็นหนึ่งมาอย่างน้อย3ตัวอย่างครับผมน้องๆคิดว่ามีเหตุการณ์ไหนบ้างครับที่สอดคล้องและสอดคล้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อะไรสำหรับพี่นะครับพี่ก็คิดว่าธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องก็คือความรู้ทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้ครับซึ่งน้องๆจะเห็นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นเปลี่ยนแปลงได้จากการที่เช่นในบทความของอะตอมนั้นก็จะเห็นว่าทฤษฎีของอะตอมมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาหรือในบทความของหญิงโบราณน้องก็จะเห็นว่าในตอนแรกนั้นทฤษฎีเกี่ยวกับมนุษย์โบราณนั้นก็เป็นอีกแบบแต่เมื่อเราค้นพบกระดูกของหญิงโบราณจึงทำให้เราสามารถที่จะเชื่อมโยงความรู้ต่างๆเข้าด้วยกันทำให้เกิดเป็นความรู้ของมนุษย์โบราณที่แตกต่างออกไปได้ทำให้เราอาจจะดูได้ว่าคนไทยมาจากไหนจากการค้นพบกระดูกของหญิงโบราณหรือก็คือการค้นพบหลักฐานใหม่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นจาก2 อย่างนี้ก็จะทำให้เห็นได้ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นเปลี่ยนแปลงได้ครับผมซึ่งตัวอย่างที่3นะครับก็คือจากการที่ทฤษฎีของอะตอมนั้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วจะเห็นได้ว่ามีรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นครับผมจากการที่ตอนแรกนั้นมีเพียงแค่อะตอมก็เริ่มที่จะมีอิเล็กตรอนเริ่มที่จะมีโปรตอนเข้ามาครับผมแล้วจากนั้นทฤษฎีเกี่ยวกับโปรตอนและอิเล็กตรอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับเริ่มจากทฤษฎีที่ว่าอิเล็กตรอนหมุนเป็นวงรอบๆกับปัจจุบันนั้นมีทฤษฎีที่บอกว่าเป็นวงหมอกแล้วครับผมเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ครับว่าจาก2บทความนี้นั้นจะเห็นได้ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นเปลี่ยนแปลงได้ครับผมโดยก็จะเห็นได้ว่าทฤษฎีของอะตอมนั้นมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาจะเห็นได้ว่าคนไทยมาจากไหนก็สามารถที่จะค้นพบได้จากการค้นพบของกระดูกของหญิงโบราณทำให้เข้าใกล้การค้นพบมากขึ้นครับผมเข้าใกล้การค้นพบมากขึ้นว่าคนไทยมาจากไหน
แล้วก็ทำให้พบว่ามีรายละเอียดในทฤษฎีอะตอมที่มากขึ้นครับจากอะตอมก็เริ่มมีอิเล็กตรอนเข้ามาเริ่มมีโปรตอนเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดครับผมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ